بسم الله الرحمن ا ل ر น ي م ا ل ح م น لله رب ا น ع ا ل م ي ن وبه نستعين ولا حول ولا قوة إ ل ล بالله العلي العظيم رب الشرح لسد อ ويصل لأملي وحل لغدا تملساني يفهوا ل ะตอนนี้ก็ขอทักทายนักศึกษาทุกท่านนะครับทั้งผู้ที่นั่งอยู่ที่นี้แล้วก็ผู้ที่รับชมผ่านไลฟ์ถ้าท่านี่เข้าใจตอนนี้ไลฟ์อยู่นะแล้วก็ผู้ที่จะไปรับชม ย้อนหลังนะครับด้วยคําทักทายของชาวสวรรค์ว่าอัสสลามุอะลัยกุมะเรอมาตุลลอฮิวะบะระกาตุกก็จริงๆแล้วนี่ก็เป็นเป็นครั้งครั้งแรกของผมนะครับที่ได้มีโอกาสมาถูกเชิญเป็นวิทยากรในการบรรยายในครั้งนี้นะครับแต่ถ้าหากว่าย้อนกลับไปเมื่อประมาณปีที่แล้วเนี่ยจริงๆแล้วผมเคยได้มีโอกาสมาณที่แห่งนี้แล้วนะครั้งหนึ่งประมาณช่วงกุมภาพันธ์ปีที่แล้วนะครับตอนนั้นเนี่ยตนเองได้ติดตามอาจารย์มาในฐานะผู้ติดตามเป็นลูกศิษย์ในฐานะผู้ติดตาม นะครับถ้าใครจำได้ปีที่แล้วดรฟิสเดลส์ที่เป็นลูกศิษย์เบอร์หนึ่งของดรไซคิสไนค์เนี่ยได้ถูกเชิญมาจริงๆไม่ได้ถูกเชิญเขาได้มาอบรมนะครับมาให้การอบรมเทรนนิ่งดาวน์เทรนนิ่งโปรแกรมกับผมและทีมงานแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ถูกเชิญมาเป็นวิทยากรคู่กาจารชาลิฟด้วยในปีที่แล้วนะครับในต,ตอนนั้นมาครั้งแรกนะจริงๆครั้งนี้ก็มาเป็นครั้งที่2แต่มาในฐานะครั้งแรกของผู้ที่ถูกบรรยายนะมาถูกเชิญมาให้ความรู้นะครับ ัมดุลิแล้วก็ถือว่าเป็นความปลดปลาอของเราแล้วก็อินชาลอ์นะครับในหัวข้อในวันนี้การหลั่งไหลมารับอิสลามผู้คนเนี่ยอินชาลอ์ allah, ถือว่าเป็นหัวข้อที่สําคัญมากๆนะครับแล้วก็หวังว่านักศึกษาที่ฟังอยู่ตรงนี้จะได้รับความรู้แล้วก็ได้เทคนิคได้วิธีการในการนําเสนออิสลามให้กับผู้ที่สนใจนะครับก่อนอื่นขออนุญาตสอบถามกันดีกว่าว่าจานวนผู้ที่นั่งอยู่ตอนนี้เนี่ยนะครับเอออยากสอบถามว่าใครบ้างที่ ที่ไม่ได้เป็นมุสลิมมีไหมครับมานั่งฟังอยู่ที่ไม่ได้นับถือศาสนาอิสลามอยู่ตอนนี้มีมีไหมครับช่วยยกมือหน่อยมีนะครับผมอยู่ข้างหลังนะโอเคนะครับแล้วก็แล้วแล้ว,ลวใครบ้างครับที่เป็นมุสลิมใหม่ที่รับอิสลามมาสักระยะหนึ่งหรืออาจจะรับอิสลามมาทีหลังเนี่ยไม่ไม่ได้เป็นมุสลิมแต่เกิดช่วยยกมือหน่อยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอ้ก็จํานวนจํานวนหนึ่งนะส่วนที่เหลือก็เป็นมุสลิมเดิมนะครับผม ก่อนที่เราจะเข้าสู่ประเด็นในงานบรรยายในครั้งนี้นะครับาถามมีคําถามหนึ่งอันนี้คืออยากทราบอันนี้ตอบัปงนตามตรงได้เลยนะคือใครบ้างที่ไม่ไม,ไม่ไม่รู้จักผมมาก่อนครับไม่เคยได้เห็นหน้าค่าตาเลยอยู่ดีมายืนบรรยายตรงนี้เนี่ยไม่เคยเห็นใน Facebook ในทิกต o k ไม่มีไม่เคยได้รู้จักกันมาก่อนเลยยกมือหน่อยได้ไหมครับอยากทราบหน่อยมีไหมมีนะครับผมโอเคได้ นั่นเอขออนุญาตแนะนาตนอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งก่อนแล้วกันนะครับก็ผมชื่อจริงชื่อบุรเศษวัฒนากรชื่อเล่นนะครับจริงๆชื่ออาหรับชื่อว่าบังมหมุดชื่อมหมุดส่วนชื่อที่อยู่ในวงการที่พี่น้องจะเรียกคุ้นหูคุ้นตากันเนี่ยก็มูดี้นะครับแล้วก็ปัจจุบันได้ทําหน้าที่เป็นนักเผยแพร่อิสลามหรือเราจะเรียกว่านักดายเนี่ยอยู่ภายใต้การดูแลของอาจารย์ชาลิกวง,สงเสงี่ยมนะครับซึ่งท่านอาจารย์ก็ฟังนั่งฟังอยู่ข้างหน้าด้วยซึ่งผมเป็นลูกศิษย์โดยตรงเลยนะครับ แล้วก็อาจารย์ก็เป็นผู้ที่เหมือนเป็นโค้ชผมเลยในการปั้นผมขึ้นมาอีกทีหนึง่งนะครับปัจจุบันทําหน้าที่ในการเผยแพร่ในการนักเป็นนักดายเนี่ยในในวงการตรงนี้ก็มาประมาณ5-6ปีแล้วนะครับประมาณ5-6ปีแล้วซึ่งก็ทำดุลิตรด้วยการช่วยเหลือของล้อนะครับก็มีผู้คนอ่าหลั่งไหลามารับอิสลามกันอย่างจํานวนมากนะครับแล้วก็ก่อนที่จะเข้าถึงในเนื้อหาในวันนี้นะครับก็ขอขอขอ,ขอล้ทรงตอบแทนนะครับขอบคุณ อามิสของโครงการนะครับน้องมาร์ชโครงการกระบอกเสียงอิสลามเนาะนะครับขอรับตับแทนอามิสแล้วก็ทีมงานทุกๆท่านที่จัดโครงการนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็อขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะสำหรับต่างคนนี้ที่อยู่รอบๆนี้นะครับแล้วก็ได้ยินเสียงนี้ใครที่ต้องการฟังเรื่องราวอิสลามหรือสนใจในอิสลามเนี่ยอยากรู้อิสลามสอนอะไรนะครับเรามีบูธเรามีเป็นบูธเลยนะครับผมเป็น3ามหัวข้อหลักๆที่ท่านสามารถมาพูดคุยมาถามคําถาม,ถามทุกคําถาม ที่ท่านสนใจเกี่ยวกับอิสลามได้เลยนะครับโดยจะมีบูธแรกเนี่ยจะพูดถึงในเรื่องของสันติในอิสลามอิสลามเป็นศาสนาที่สันติอย่างไรแล้วก็จะมีทีมงานนะครับประจําบูธคอยให้คําชี้แจงนะส่วนในบูธที่สองเนี่ยนะครับก็จะพูดในเรื่องของการพิสูจน์พระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าเนี่ยในอิสลามเป็นรากฐานของศาสนาของเราเพราะฉะนั้นเรามีวิธีการพิสูจน์อย่างเป็นรูปธรรมว่าพระเจ้าเป็นยังไง ตัวนในบลที่3ก็จะเป็นผลงานในการเผยแพร่อิสลามแล้วกเ็เรื่องราวของผู้ที่มารับอิสลามนะครับคอมเมนต์ Comment ต่างๆว่าทําไมเขาถึงตัดสินใจมารับอิสลามซึ่งวันนี้ผมก็จะมาเล่าด้วยในส่วนเรื่องอิชชัลละนะครับก็สามารถมาตรงบูธตรงนี้ได้เลยนะครับสำหรับคนที่อยู่ระแบกนี้นะครับอิชอัลละโอเคครับทีนี้อัทมดินละในหัวข้อในวันนี้นะครับในหัวข้อในวันนี้การหลั่งไหลของผู้คนการหลั่งไหลผู้คนมารับอิสลามนะครับเป็นหัวข้อที่มีความสําคัญมากๆสําสคัญมากที่สุด นะครับแล้วเป็นงานหลักเป็นงานหลักที่บรรดาศาสนาูตหรือบรรดานาบีถูกส่งมาในโลกใบนี้เนี่ยเพื่อที่เขาจะได้เรียกร้องและเชิญชวนให้คนมารับอิสลามนี่ต้องรู้ก่อนว่าเป็นงานหลักนะครับเพราะฉะนั้นความสําคัญในหัวข้อนี้มันทําให้เรารู้ว่าเป้าหมายหลักในการที่เราถูกสร้างมาอยู่บนโลกใบนี้นะครับ <S <S เป้าหมายหลักในการที่เราถูกสร้างมาอยู่บนนี้คืออะไรแล้วถ้าเรามีชีวิตอยู่ ในโลกใบนี้สักระยะเวลาหนึ่งเนี่ยเป็นไปได้อย่างไรที่เราจะไม่ทํางานหลักที่ท่านนาบีถูกส่งมาถ้าท,ทั้งที่เรามีโอกาสเดี๋ยววันนี้เราจะได้รู้วิธีการต,ต่างๆนานา,นานในการที่เราจะมีวิธีการอย่างไรที่จะนาอิสลามนะไ,ปไ,ปไ,ปไปนําเสนอกับผู้ที่ไม่ใช่เป็นมุสลิมนะครับแต่ก่อนที่ถึงตรงนั้นอิสลามเป็นศาสนาที่ถูกโจมตีมากที่สุดแต่ทุกคนรู้ไหมครับว่า ปัจจุบันอิสลามกลายเป็นศาสนาที่ถูกเอ่อเป็นกลายเป็นศาสนาที่เติบโตเร็วมากที่สุดในโลกตอนนี้นะครับและเป็นศาสนาที่มีผู้คนหลั่งไหลามารับเยอะที่สุดตอนนี้ตามสถิติที่ปรากฏตลอดระยะเวลาหกปีที่ผ่านมาที่ผมทําหน้าที่ในการดาวาเร,ร้องคนรับอิสลามเนี่ยทำดุลิลลด้วยการช่วยเหลือของเราปัจจุบันมีผู้รับอิสลามกับผมและทีมงานนะครับประมาณหกปีนะไม่ต่ํากว่าพันคนนะครับมีสถิติเก็บอย่างเรียบร้อยแต่ถ้าจะให้พูด ในใน,ในปีที่แล้วนะครับผมอยากจะมานําเสนอในปีที่แล้วจํานวนผู้ที่รับอิสลามในปีที่แล้วเนี่ยมีทันวนมีจานวนทั้งหมดกี่ท่านเดี๋ยวผมจะรวบสรุปให้ฟังคร่าวๆดังต่อไปนี้นะครับในปีที่แล้วนะครับผมในเดือนมกราคมนะมีคนรับอิสลามจํานวนสามสิบสามท่านประกอบด้วยกชายสิบสามหญิงสิบคนนะครับกุมภาพันธ์ยี่สิบเอ็ดนะมีนาคมห้าสิบเก้าคนผู้ชายยี่สิบเอ็ดหญิงยี่สิบแปดคน เมษายนรับอิสลามสี่ิ้าคนหญิง29้าชาย16พฤษภาคมรับอิสลาม41คนชาย12อหญิงย9่มิถุนายนรับอิสลาม42คนชาย16หญิง26กรกรกฎาคมรับอิสลามสี่้าคนชาย10คนหญิง35คนสิงหาคมรับอิสลามส5้าคนชาย18หญิง27กันยายนรับอิสลามทั้งหมด54คน ชาย2 5หญิง29ตุลาคมรับอิสลาม65คนตุลาคมปีที่แล้วนะครับเป็นจํานวนผู้เป็นเดือนที่มีผู้จํานวนผู้รับอิสลามเยอะที่สุดเยที่สุด65คนชาย3 3หญิง32พฤศจิตกายนรับอิสลาม53คนชาย1 8หญิง3 5และธันวาคมปีที่ผ่านมาครับรับอิสลามทั้งหมด42คนชาย1 5คนหญิง27คน ตลอดระยะเวลาเพียงแค่หนึ่งปีนะอันนี้แค่รับกับผมและทีมงานนะครับยังไม่รวมกับองค์กรอื่นนะมีผู้รับอิสลามทั้งหมด535คน535คน,คนประกอบด้วยผู้ชายอันนี้ไม่ได้ระบุเอาไว้แต่535คนนะครับทีนี้ในปีปัจจุบันที่เพิ่งผ่านมาประมาณ4ี่สสี่เดือนนี่ยให้หลังเนี่ยนะครับมาดูกันว่าจํานวนผู้รับอิสลามกี่คนแล้วตอนนี้ บกราคมที่ผ่านมาครับมีผู้รับอิสลามแล้ว53คนประกอบด้วยผู้ชาย27ท่านผู้หญิง26ท่านกุ้ภาพันทับ4ีบคนผู้ชาย18หญิง28มีนาคมครับ19คนผู้ชาย20ผู้ชาย19าหญิง27และในเดือนเมษายนในเดือนนี้นะครับณเวลานี้วันที่30เมษายนตอนนี้มีผู้รับอิสลามกับเราไปแล้วทั้งหมด31คนด้วยกันนะครับประกอบด้วยผู้ชาย3 1 หญิง18คนวันนี้ก็มีรับอิสลามหนึ่งท่านนะครับเมื่อ2วันที่แล้วรับอิสลาม5ท่านเมื่อวานรับอิสลาม2ท่านนะครับทำให้ยอดผู้รับอิสลามตอนนี้ผ่านมาเพียงแค่4เดือนท่านอลลนๆมีผู้รับอิสลามไปแล้วถึงจํานวน194คน194คนนะครับสเดือนรับอิสลาม194คนหมายความว่าถ้า1นปีถ้าเฉลี่ยถ้าเอเวอร์เฉลี่ยป,ประมาณนี้จะเท่ากับมากกว่า600คนประมาณ600คนได้เลยนะครับผู้ชาย95ผู้หญิง99 ค,คำถามก็คือเกิดอะไรกับคนเหล่านี้ถึงตัดสินใจมารับอิสลามแล้วเรามีวิธีการอย่างไรในการนำอิสลามไปนำเสนอกับเขาแล้วเขาตัดสินใจง่ายได้หรือเปล่าในการรับอิสลามทีนี้นะครับทุกทุกคนรู้ไหมครับว่าในทุกเรื่องเราก็ตามที่เราจะทำอยู่ในทุกวันนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการดะว่าในเรื่องการใช้ชีวิตในเรื่องอะไรก็ตามเนี่ย ไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามไม่ว่าคุณจะพยายามมากแค่ไหนก็ตามไม่ว่าคุณอยากจะให้มันสําเร็จอย่างไรก็ตามเนี่ยให้ทุกคนจำเอาไว้ว่าวิธีการหรือหรือว่า the key of successful หรือว่ากุญแจไขประตูความสําสเร็จเนี่ยนะครับที่อยากให้ทุกคนได้นำไปใช้ที่ผมใช้เป็นรากฐานในการทํางานดาวะและเป็นหัวใจสําคัญที่สุดในการที่ทําให้คนมารับอิสลามเนี่ยมันมีอยู่นะครับ สิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้ถ้าหากว่าท่านเป็นหนึ่งในผู้ที่อยากจะเป็นนักดาดในอนาคตหรือเป็นนักดาดอยู่แล้วแล้วอยากให้สิ่งที่ทําอยู่ประสบความสําเร็จนะครับลองเอา3าหัวใจหลักสําคัญนี้ไปใช้ดูเราเรียกว่ารากฐานสารการในการเรียกร้องคนมาสู่อิสลามนะครับแต่ก่อนที่จะถึงตรงนี้นเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าหัวใจสําคัญในการที่เราจะเรียกร้องคนมาสู่ศาสนาอิสลามเนี่ยหัวใจสําคัญคืออะไร ัวาใจสาคัญสูงสุดคือการทําให้เขาเข้าใจในตาอฮิตหรือเข้าใจว่าตอฮิตคืออะไรนั่นคือการให้กับภาตต่อรอไม่ว่า,าคุณจะดาว,วัดหรือว่าเรียกร้องคนมาสู่อิสลามยังไงก็ตามแต่ถ้าเขาไม่เข้าใจตอฮิตถ้าเขาไม่เข้าใจว่าอาลัลลอฮ์เป็นผู้เดียวที่คู่ควรแก่การกราบไหว้การดาวัตหรือการเรียกร้องเรียกร้องนั้นเนี่ยยังถือว่าไม่ประสบความสําเร็จครับเพราะองานหลักที่ท่านอบีถูกส่งมาคือทําไม ทาให้คนเข้าใจเตาฮิตนะครับแต่สหัวใจหลักที่จะเป็นคีย์ที่จะทําให้เขาเข้าใจอย่างไรเนี่ยประกอบด้วยดังนี้นะครับเอเลอร์ได้กล่าวไว้ในคำพิัญกุกรานะครับผมในซูรออาลิมรอนะซูรอที่3องค์การที่1 6 0อนะครับเอเลอร์ได้กล่าวเอาไว้ว่าหากแม้ว่าเอเลอร์ทรงช่วยเหลือผู้ใดแล้วก็ไม่มีผู้ใดเอาชนะผู้นั้นได้แต่หากแม้ว่าเอเลอร์ทรงทอดทิ้งผู้ใดแล้วใครกันเล่าจะช่วยเหลือผู้นั้น ผู้ศรัทธาจงเชื่อมั่นในอัลลอฮ์เถิดอัลลอฮ์กำลังสำทับเราให้เรามีความมั่นใจในการช่วยเหลือของอัลลอฮ์เพราะว่าถ้าความช่วยเหลือของอัลลอฮ์มาถึงแล้วนะครับไม่มีสิ่งใดที่จะเป็นไปไม่ได้ฝันที่เป็นฝันฝันที่ไม่เป็นจริงจะกลายเป็นฝันที่เป็นจริงเพราะฉะนั้นหัวใจสําคัญสูงสุดรากฐานแรกที่นักศึกษาทุกขั้นนะครับต้องเอาหัวใจของคุณไปผูกเนี่ยก็คือการแสวงหาความช่วยเหลือของอัลลอฮ์ นี่คือหัวใจส,สูงสุดครับผมมักจะถูกถามจากพี่ๆน้องๆนะครับได้รู้สาว่าบางมีวิธีการพูดอย่างไรบางมีวิธีการโน้มน้าวอย่างไรใช้ตรกะอะไรยังไถงถึงทําให้เขาเนี่ยตัดสินใจมารับอิสลามนะครับผมก็เลยบอกเขาไปว่าหัวใจสําคัญสูงสุดไม่ใช่วิธีการครับหัวใจสําค,คัญสูงสุดไม่ใช่การพูดไม่ใช่เนื้อหาที่คุณน,นําเสนอถามว่าสิ่งนั้นสําคัญไหมสําคัญอย่าเข้าใจผิดนะครับสิ่งนั้นสําคัญแต่ถ้าคณเอาหัวใจของคนไปผูกกับสิ่งนั้น ไม่ใช่ถูกกับการช่วยเหลือของอัลลอฮ์งานของคุณจะไม่มีวันสาเร็จงานดา้านวะของคุณจะไม่มีวันสาเร็จครับเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่คุณต้องมั่นใจก็ก่อนก่อนก็คือว่าถ้าออลลอฮ์ทรงช่วยเหลือคุณแล้วไม่มีวันที่งานนั้นจะไม่สําเร็จนี่คือรากฐานข้อแรกที่เราใช้เป็นรากฐานในการทํางานด้านวะนี้ครับไม่ใช่เงินไม่ใช่ชื่อเสียงไม่ใช่วิธีการแต่คือการถูกหัวใจกับเรากับการช่วยเหลือของอัลลอฮ ข้อที่สองครับเมื่อเราพูดถึงเรื่องของการช่วยเหลือของอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะช่วยเหลือเราเดือเลยไหมโดยที่เราไม่ทําอะไรคําตอบคือไม่ใช่ครับเมื่อเราหวังความช่วยเหลือช่วยเหลือของอัลลอฮ์แน่นอนอัลลอฮ์ก็จะวางเงื่อนไขที่งค์จะทรงช่วยเหลือเราอย่างเช่นกันแล้วอัลลอ์นะครับก็ได้กล่าวใน,นกุรอานนะสุลรออันอังกังงบุตสุลรอที่ยี่สิบเก้าองค์การที่หกสิบเก้านะครับอัลลอฮ์ได้กล่าวไวา้ว่าและบรรดาผู้ที่อดทน อดทนทุ่มเทไปในหนทางของเราอย่างบากบัน่นอาร้อนจะทรงให้เขาอยู่บนทางนาแล้วอาร้อทรงอยู่แท้จริงอาร้อทรงอยู่กับบรรดาผูทในทางความดีทั้งหลายอาร้อกกำลังจะบอกว่าในการช่วยเหลือของพระองค์เนี่ยต้องแลกมากันซึ่งด้วยกับการพยายาม นะครับได้ลองแลกมาซึ่งกับความอดทนบากบั่นมาหน้าบากบั่นแล้วการกระทําตรงนั้นนี่คือจุดสําคัญนะครับการกระทําตรงนั้นการงานตรงนั้นที่เราจะต้องทำเนี่ยต้องทําบนฐานที่ทำไมทําเพื่ออัลลอฮ์ความอิคลาสความช่วยเหลือของอัลลอฮ์ถึงจะมาถ้าเราด่าว่าผู้คนเรียกร้องผู้คนบนฐานของอะไรครับบนฐานของตัวเราเองบนเชื่อเสียงเป็นการงานที่คลาสไหมไม่ใช่ไม่ได้อยู่บนเคื่อนไขที่เราจะช่วยเหลือนะครับแต่ถ้าเรามีความอิคลาสแต่เราไม่ลงมือทําอะไรเลย เราอยู่บ้านแล้วก็หวังว่าจะมีคนมาสนใจอิสลามมารับอิสลามได้ไหมไม่ได้ก็ไม่ครบเงื่อนไของค์ประกอบที่จะทาให้อัลลอฮ์ช่วยเหลือเพราะฉะนั้นแล้วนะครับข้อที่หนึ่งอัลลอฮ์เป็นผู้ช่วยเหลือที่ดีที่สุดถ้าอัลลอฮ์ช่วยเหลือผู้ใดแล้วไม,ไม่มีผู้ใดผู้ใดเอาชนะผู้นั้นได้แต่หากแม้ว่าอัลลอฮ์ทรงทอดทิ้งผู้ใดแล้วใครกันเล่าจะช่วยเหลือผู้นั้นข้อที่สองมีความมานะพยายามบักบังอดทนทุ่งเทไปในหนทางของอัลลอฮ์และทาเพื่ออัลลอฮ์ส่วนข้อที่สามก็เป็นหัวใจสาําคัญที่ทําให้ผมมีโอกาสมายนนตรงี้ แล้วมีผลงานในการที่เชิญชวนเรียกร้องคนมาสู่อิสลามครับล้อ์นะครับได้กล่าวไว้ว่าอ,อ่ฟาซอารูแลซิกรีอิงกุลตุมลาตาอัลมุนถ้าเจ้าไม่รู้ให้ถามผู้รู้อยู่ในสุาลาะนะฮะรูสุลาะที่1ะบโครงการที่สิบสามถ้าไม่รู้ให้ถามผู้รู้คำพูดคำนี้เนี่ยถ้าพูดอีกคำอีกความหมายหนึงน่งเนี่ยมันไม่ต่างอะไรกันบอกว่าถ้าไม่รู้ก็ถามแต่เวลาอัลยหยิบคำพูดนี้ไปแส้ใน,นกุรานมันมีนัยยะสำคัญมากมากอย่างมากที่สุด องค์การนี้นะครับไม่ได้หมายความว่าในเรื่องของหมวดศาสนาอย่างเดียวนะองค์การนี้ยังหมายถึงในทุกเรื่องที่คุณไม่มีความรู้คุณสามารถไปถามผู้ที่เขามีความรู้ได้แม้ว่าเขาจะไม่ใช่มุสลิมก็ตามและนี่เป็นเหตุผลที่ว่าทาไมถึงมีคนมารับอิสลามเย,ยอะเพราะทุกครั้งที่ผมไม่รู้ว่าผมจะทําอะไรผมก็ถามอาจารย์ของผมอาจารย์ชลิปนั่งอยู่ข้างน้นนี้ถ้าทุกครั้งที่ผมไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นยังไงต่อคนถามคถามนี้เราจะมีการทํำยังไง เราจะมีวิธีการยังไงในการดาว่าเขาเราจะมีวิธีการรับมือยังไงเวลามุสลิมใหม่เจอบททดสอบหนึ่งสองสามสี่การที่เราไม่รู้ไม่ผิดครับแต่ผิดตรงที่ว่าเราคิดเองเออเองแล้วทําในสิ่งที่เราไม่รู้เพราะฉะนั้นเราต้องเฟสอะลูและซิกริวิงกุลตุมลาตะละมูลจำไว้ให้ทุกจำไว้ไวให้แม่เลยนะครับตรงนี้สําคัญมากผู้รู้ที่เรามั่นใจในด้านนั้นเราไปปรึกษาเขาแล้วไปถามเขาและนี่คือรากฐานในความสําเร็จในงานด่าวะาที่ ผมกล้ารับประกันเพราะว่าเราใช้ตรงนี้มาแล้วและผลงานที่ปรากฏก็มีผู้คนมารับอิสลามนะครับคําถามต่อไปก็คือว่าเมื่อเราได้รู้ในเรื่องของเงื่อนไขต่างๆนะครับในรากฐานในการที่เราจะทํางานด้วาวะแล้วเนี่ยแล้วเราจะมีวิธีการนําอิสลามไปเสนอกับเขาได้อย่างไร how to how to นำเสนออิสลามกับผู้ที่ไม่ใช่เป็นมุสลิมเราจะมีวิธีการอย่างไรนะครับมันก็จะมีวิธีการของมันอีกมันจะมีเทคนิคของมันอีก นะซึ่งวันนี้ผมจะเอาองค์ประกอบสําคัญองค์ประกอบสําคัญมากที่สุดที่ขาดไม่ได้ที่ไม่ควรจะขาดเลยเวลาเราจะเดินเข้าไปพูดคุยอิสลามกับใครสักคนหนึ่งแต่ถามว่ามันมีมันมีเนื้อหามากกว่านี้มันม,มีนะครับแต่ด้วยกับเวลาที่จํากัดวันนี้อาจจะไม่พอแต่อินชาลอตนะครับองค์ประกอบเหล่านี้ถ้าพี่น้องได้นําไปใช้อินชาลอตจะเป็นประโยชน์ามากที่จะนําเสนออิสลามทุกทุกคนต้องเข้าใจก่อนนะครับว่า เวลาเราเดินเข้าไปหาผู้ที่เขาไม่ใช่เป็นมุสลิมเนี่ยเป็นต่างศาส,สนกเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าภูมิฐานเดิมเขาไม่ได้มีความเข้าใจอิสลามแบบเรานะเพราะฉะนั้น m i n d s e ในความเข้าใจอิสลามที่เราถูกปลูกฝังมาถูกปรุงฟักมาตั้งแต่เด็กคุณจะเอาความเข้าใจนั้นไปยัดใส่กับเขาไม่ได้ไม่มีวันเพราะฉะนั้นแล้วถ้าผมเปรียบเทียบเนี่ยนะครับสมมติว่ามีเลขอยู่เลขหนึ่งคือเลขหกอยู่ข้างหน้าผมนะครับ ผมยืงอยู่ตรงนี้เนี่ยคือเลขหกผมมองเลขเลขนี้คือเลขหกแต่คนที่เขาไม่ได้เข้าใจอิสลามเนี่ยเขายิงตรงข้ามกับเราเวลาเขามองเลขนั้นเนี่ยเขากาลังมองเลขที่ตรงข้ามกับเรานั่นคือเลขเก้าเพราะฉะนั้นเราเข้าใจว่าเลขนี้คือเลขหกเราพยายามทําให้เขาเข้าใจว่าเลขหกบนขานที่เราเข้าใจมันคือเลขหกแต่เขาเข้าใจว่าเป็นเลขเก้าเขาก็จะไม่วันเข้าใจครับเพราะฉะนั Hunter ้นกฎแรกที่คุณจะต้องเข้าใจก่อนเลยก็คือว่าคุณต้องคุณต้องเอาความเข้าใจของคุณเนี่ยไปเข้าใจเขาก่อนว่าทําไม เขาถึงมองว่ามันเป็นเลขเก้าต้องเอาตัวเราย้อนกลับเข้าไปตรงนั้นก่อนโดยการฟังเขาว่าทําไมเขาถึงมีความเข้าใจอิสลามแบบนั้นโดยการฟังเขาก่อนนะครับก่อนที่เราจะยัดความเข้าใจเกี่ยวกับอิสลามให้กับเขาก่อนที่เราจะเอาบอกข้อดีต่างๆแ้ะน,นำอิสลามดีหนึ่งสองสามสี่มารับอิสลามนะเขาไม่อยอรับอิสลามหรอกครับถ้าคุณไม่ฟังเขาก่อนนะครับ หัวใจของมนุษย์เนี่ยทุกคนรู้ไหมว่าอัลลอฮ์เนี่ยสร้างหัวใจของมนุษย์มาอิสลามเปรียบเสมือนกับอิสลามเปรียบเสมือนกับนูตหรือว่าแสงสว่างของอัลลอฮ์มันคือความรู้ความรู้ที่เป็นแสงสว่างมาจากอัลลอฮ์คนที่เขาไม่รู้จักอิสลามหรือว่าเขามีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับอิสลามเนี่ยหัวใจของเขาถูกกลุมถูกห้อมล้อมด้วยกับความมืดบอดด้วยกับความเข้าใจผิดเกี่ยวกับอิสลาม เพราะฉะนั้นเวนลาเราจะเอาความรู้อิสลามที่ถูกต้องยัดใส่ให้เขาไปให้กับเขาเนี่ยหรือว่าเราจะยัดนู้เราจะเอานู้เราเอารัศมีของเอาล็อตเนี่ยใส่เป็นหัวใจของเขาเนี่ยให้เขามีหัวใจที่สว่างมากขึ้นเนี่ยถ้าคุณไม่หยิบความความเข้าใจผิดหรือว่าถ้าเราเปรียบเสมือนความเข้าใจเปรียบเสมือนกับสิ่งตงปปกปอกออกจากหัวใจเขาก่อนเนี่ยเขาจะไม่มีวันรับนูตตรงนั้นได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่างน้อยก่อนที่เราจะพูดถึงข้อดีกับอิสลามว่าอิสลามดีอย่างไรเนี่ย เราจะต้องทำให้เขามีช่องทำให้หัวใจของเขาเนี่ยมีช่องว่างสักนิดหนึ่งที่พอที่จะยัดพอที่จะหยิบใส่ความรู้อิสลามพอ่อดีของอิสลามไปให้กับเขาแล้ววิธีการง่ายนิดเดียวนะครับในการที่เราจะให้เขาได้มีความเข้าใจอิสลามที่ถูกต้องเนี่ยวิธีการก็คือเราต้องรู้ก่อนไงว่าเขามีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับอิสลามอะไรบ้างวิธีการง่ายนิดเดียวที่จะทําให้เรารู้ว่า เขามีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับอิสลามอย่างไรบ้างวันนี้ผมได้ลิียนเทคนิคมาจากอาจารย์ชาลิฟโดยตรงสามารถไปใช้ได้นะครับให้ถามไม่ต้องพูดอะไรเยอะครับให้ถามเขาไปสั้นๆง่ายๆว่าคุณคิดว่าอิสลามไม่ดีอย่างไรยากไหมครับไม่ยาคําถามนี้คุณคิดว่าอิสลามไม่ดีอย่างไรถามเขาไปแค่คำถามสั้นเมื่อเราถามคําถามนี้เสร็จแล้วเนี่ยนะครับถ้าเขาตอบว่าอิสลามดีหมดทุกอย่างอ่ะก็จะรับอิสลามเลยก็จบไป แต่โดยทั่วไปอินเจเนอรแล้วเนี่ยนะครับเวลาเขาถูกถามไปอย่างนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราสามารถจุดสิดธเขาไดแ้แล้วเขาพูดเขาสามารถเปิดใจพูดกับเราได้เขาจะพูดเผยมาหมดเลยว่าเขามีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับอิสลามอย่างไรบ้างอ๋ออิสลามเป็นศาสนาที่ก่อการร้ายอิสลามสอนให้เห็นแก่ตัวนะครับอิสลามมันไม่เม้เส้นหนึ่งสองสามสี่เขาจะพูดเปิดเผยมาหมดเลยแล้วเมื่อเราได้เห็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยนะครับผมเราถึงรู้แล้วว่าอ๋อคนคนนี้เนี่ย เขามีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับอิสลามอย่างไรบ้างหนึ่งสองสามที่สี่แล้วเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วสเก็ตต่อไปคือยังไงครับเมื่อเรารู้แล้วว่าเขามีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับอิสลามอย่างไรบ้างเราทําหน้าที่แก้ปมตรงนั้นของเขาก่อนเลยครับเราทําหน้าที่แก้ปมตรงนั้นของเขาก่อนเลยโดยการอธิบายความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับอิสลามให้กับเขาไปนะครับอธิบายให้เขารู้ว่าความเข้าใจที่คุณเข้าใจอยู่เนี่ยมันผิดนะ อิสลามเป็นศาสนาที่ก่อการไล่สอนให้ฆ่าคนบริสุทธิ์เขาอาจจะเข้าใจแบบนี้เราก็ต้องอธิบายก่อนก่อนที่คุณจะไปพูดว่าอิสลามสอนดีนู่นนี่นั่นอธิบายก่อนว่าความเข้าใจผิดของคุณเนี่ยความเข้าใจของคุณจะเป็นความเข้าใจผิดนะอย่างแรกหนึ่งสองสามสี่นะครับเมื่อเขาได้รับความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วฟังดีนะเมื่อเขาได้รับความเข้าใจเกี่ยวกับอิสลามที่ถูกต้องแล้วในครบทุกข้อทุกอนุที่เขามีความเข้าใจผิดหมายความว่าหัวใจของเขาเนี่ย ถูกหยิบความเข้าใจผิดถูกหยิบสิ่งสุขปกออกไปแล้วนะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นสเต็ปต่อไปให้เราเอาความดีของอิสลามเอาเรื่องอื่นๆอิสลามที่มันเป็นนูตที่มันเป็นสิ่งที่จะทําให้เขาเนี่ยเกิดความัเกิดศรัทธาในอิสลามมากยิ่งขึ้นใส่เข้าหัวใจของเขาไปนะครับเอาความดีตรงนี้นี่เป็นถูอโอกาสเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดเอาความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับอิสลามใส่เข้าไป เอาความดีที่อิสลามมีข้อดีอยังไงหนึ่งสองสามสี่ใสให้กับเขาไปนะครับจากประสบการณ์ของผมครับเมื่อเป็นเช่นนี้นะเมื่อเขารู้ว่าความเข้าใจที่เขาเคยมีเกี่ยวกับอิสลามผิดอย่างไรแล้วเมื่อเราแก้ไขความเข้าใจนั้นที่ถูกต้องแล้วเนี่ยแล้วเราใส่ความถูกต้องเอ่อความดีกับอิสลามใส่เข้าไปเนี่ยโดยทั่วไปนะครับเขาจะเกิดศรัทธาต่ออิสลามเขาจะเกิดศรัทธาต่ออิสลามนะครับแล้วเมื่อเขาเกิดศรัทธาต่ออิสลามแล้วหน้าที่ต่อไปคืออะไรครับ โอเคแยกแย้ายไปบ่ายแบบนี้หรือเปล่าไม่ใช่ครับเพราะว่าเป้าหมายของเราในการที่เราคุยคกับเขาเพื่ออะไรเพื่อต้องการเรียกร้องให้เขามาสู่อิสลามหน้าที่ต่อไปก็คือเรียกร้องเชิญชวนเขาให้รับอิสลามครับนี่เป็นส่วนที่ดูเหมือนง่ายนะรับอิสลามสิพี่รับอิสลามสิน้องมันเป็นส่วนที่ดูเหมือนง่ายนะแต่ในความเข้าใจในในประสบการณ์ของผมและในสถานการณ์จริงเนี่ยเป็นช่วงเมเมนต์ช่วงโมเมนตัม um ที่มันกดดันมากที่สุดครับ จากที่ประสบการณ์ที่ผมสอนอิสลามอิสลามมาหลักพันคนแล้วถ้าถามว่าช่วงเวลาไหนที่ผมรู้สึกยากที่สุดรู้สึกกดดันมากที่สุดข้างลาที่มันมันดูเหมือนไม่มีอะไรนะสอนคนเก่าชาด้านสอนอธิบายให้เขารับอิสลามเนี่ยคือช่วงเวลาปิดงานในการสอนคนรับอิสลามเพราะอย่าลืมนะครับต่อให้เขาเข้าใจว่าอิสลามคือศาสนาความจริงอย่างไรต่อให้เขาเข้าใจว่าโอเคฉันเข้าใจว่าอิสลามเคยเป็นแบบนี้แล้ววันนี้ฉันมาเข้าใจว่าอิสลามเป็นแบบนี้ แล้วอิสลามดีหนึ่งสองสามสี่เราอยากทึกทักไปเองนะว่านั่นจะเพียงพอแล้วที่จะทําให้เขาเนี่ยตัดสินใจรับอิสลามอ๋อบอกเขาฟังพวกหมดแล้วโอเครับอิสลามเลยมีไหมคนแบบนั้นมีแต่ด้วยส่วนมากไม่ได้เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจุดสําคัญนะครับก็คือเราจะต้องอธิบายให้เขาเข้าใจว่าทําไมคุณจะต้องรับอิสลามความสําคัญของการรับอิสลามคืออะไรแล้วถ้าไม่รับอิสลามเจออะไรครับเมื่อกี้ผมได้ฟัง คุณซันมาที่เดียได้พูดถึงเรื่องราวการรับอิสลามนะครับัลาัมดลแล้ว,ลวจ,าจากที่ได้ฟังเนี่ยถือว่าเป็นผู้ที่มีเป็นมุสลิมใหม่ที่มีคุณภาพแต่ตรงนึงตรงหนึ่งที่ผมสามารถจิบมาเป็นบทเรียนได้ตรงนี้เลยคือว่าพี่ซันมาเนี่ยได้รู้ว่าเป้าหมายในการเขาเรียกวเป้าหมายที่แท้จริงในการที่จะต้องรับอิสลามคืออะไรเขาถึงกรดสินใจรับอิสลามในตอนแรกจากตอนแรกที่อาจจะไม่รับอิสลามแต่พอรู้ว่า,วารับอิสลามทําไม รับแล้วได้อะไรแล้วไม่รับแล้วเจออะไรนั่นคือจุดที่ทําให้เขาต้องรับอิสลามนะครับเพราะฉะนั้นเราเลยจะต้องอธิบายอธิบายก่อนที่เราจะชวนเขารับอิสลามเนี่ยว่าทําไมน้องทําไมพี่ทําไมคุณจะต้องรับอิสลามรับแล้วได้อะไรแล้วรับเราไม่ได้อะไรซึ่งตรงนี้ทุกคนก็น่าจะเข้าใจกันดีนะครับเอาไว้เป็นโอกาสหน้าถ้าน้องรับอิสลามน้องจะได้อยู่ในความปลอดภัยได้เป็นชาวสวรรค์รอดพ้นจากการลงนรกนะครับ ทำไมรับอิสลามจะเจออะไรก็จะมีเทคนิคแต่และเคสก็จะมีการใช้คําพูดมีมีการอ,อ,อธิบายที่ต่างกันนะแลวเมื่อเขาจะเมื่อเขาเข้าใจแล้วว่ารับอิสลามรับทําไมเขาเห็นคุณคณ่าในการรับอิสลามและเขารู้ดีว่าถ้าเขาไม่รับอิสลามเขาจะเจออะไรโดยร้อยทั้งร้อยนะครับจากประสบการณ์ผมนะอินเจนอลโดยทั่วไปเนี่ยตัดสินใจรับอิสลามครับตัดสินใจรับอิสลามครับ อาจจะมีเอ่อโดยทั่วไปเนี่ยเขาจะมีขอมขอใครทีโดยทั่วไปเขาจะมีเงื่อนไขก่อนว่าอ๋อโอเคพร้อมจะรับอิสลามแล้ถ้ารับได้รับตอนนี้รับได้เลยแต่เขาจะพูดก่อนว่าที่บ้านยังไม่โอเคบ้างโน่นนี่นั่นมีเงื่อนไขต่างๆนานานครับเราก็จะต้องอธิบายให้เขาฟังว่ามันเงื่อนไขในการรับอิสลามมีอะไรบ้างเดี๋ยวจะพูดตอนท้ายแต่โดยทั่วไปเมื่อทุกอย่างเคลียร์หมดแล้วเมื่อไม่มีอุปสรรคในการขวางกั้นที่จะทําให้เขามารับอิสลามแล้วเนี่ยร้อยทั้งร้อยรับอิสลาม แต่ถามว่าเมื่อมีคนรับอิสลามทาไมครับเมื่อมีเมื่อมีคนยินดีที่จะรับอิสลามมันก็ต้องมีคนทําไมยังไม่ยอมรับอิสลามเข้าใจไหมครับคนบางคนไม่ว่าเราจะอธิบายเขาชัดไม่ว่าเราจะอธิบายเขาเคลียร์ขนาดไหนเนี่ยเขาก็จะยังไม่รับอิสลามครับแล้ววิธีแล้วเราจะทํายังไงต่ออ่ะเราจะพูดไหมว่าโอเคบา,บายๆไม่เป็นไรพี่ไม่ต้องรับอิสลามตอนนี้ก็ได้เราจะพูดอย่างนี้หรือเปล่า จำไว้นะครับทุกคนเป้าหมายในการเดาว่าในการเรียกร้องคนมาสู่อิสลามเนี่ยหัวใจหลักอีกข้อหนึ่งก็คือว่าเราต้องการให้เขาออกในออกจากสภาพในการที่เป็นกูฟอดออกจากศพออกจากสภาพในการที่เป็นผู้ปฏิเสธพระเจ้าให้ได้เร็วที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าเราถ้าการเดาว่าของเราเนี่ยเสร็จสิ้นจบลงไปในสภาพที่เขายังรู้สึกแฮปปี้มีความสุขในการที่จะอยู่ในสถานะการที่ไม่เป็นมุสลิมต่อไปเนี่ย การท่าว่าของเรายังถือว่าไม่สําเร็จนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับจากประสบการณ์ของผมมักจะมีต่างศาสนคหรือว่ามุสอหรือว่าก่อนที่เขาจะมารับอิสลามเนี่ยเขาจะพูดว่าพี่ครับผมอยากรับอิสลามนะผมใช่เชื่อนะอิสลามเป็นความจริงแต่ขอรับอิสลามพรุ่งนี้ได้ไหมผมขอรับอิสลามเดือนหน้าได้ไหมผมขอรับอิสลามอีกสองอีกสองชั่วโมงโทรมาได้ไหม เราจะไปเราอยากไ,ไปยินยอมเขานะครับเราจะไปบอกว่าโอเคเดี๋ยวตอนไหนก็ได้ตามที่น้องต้องการนั่นแปลว่าเรายินยอมให้เขาอยู่ในสภาพที่เป็นกูฟออยู่แต่ให้เราใช้วิธีการตรงที่ว่าน้องครับน้องบอกพี่ว่าน้องขอรับอิสลามอีกสองชั่วโมงได้ไหมอีกหนึ่งชั่วโมงได้ไหมอีกหนึ่งเดือนได้ไหมเนี่ยน้องรู้แล้วใช่ไหมว่าถ้าไม่รับอิสลามเจออะไรผมรู้ครับถ้าไม่รับอิสลามเนี่ยผมก็มีโอกาสที่จะตกนรกเป็นผู้เที่ยวล้อทรงให้อยู่ในในนรกตลอดไป ถูกต้องคำถามต่อมาก็คือน้องรู้ไหมว่าน้องจะตายเมื่อไหร่ไม่รู้ครับแล้วเวลาน้องมาบอกพี่ว่าขอล่าช้าในการทับอิสลามเนี่ยถ้าพี่เปลี่ยนคําพูดของน้องเนี่ยน้องรู้ไหมมันจะได้คําพูดไหนผมไม่รู้ครับพี่สิ่งที่น้องกําลังพูดเนี่ยมันไม่ต่างอะไรเลยกับการที่น้องกําลังจะบอกพี่ว่าพี่ครับผมขออยู่ในความเสี่ยงที่จะเป็นชาวรกตลอดไปเนอีกสัก หนึ่งวันได้ไหมผมขออยู่ในความเสี่ยงที่เป็นชาวสวรรค์เอ,อ่อชาวนรกต่อไปอีกหนึ่งชั่วโมงได้ไหมถามหน่อยว่าถ้าเป็นตัวน้องถ้าน้องเป็นพี่เนี่ยน้องจะสบายใจขนาดไหนไหมที่จะพูดว่าได้น้องอยู่ไปเลยน้องจะตกนรกน้องมีความเสี่ยงที่จะตกนรกต่อไปน้องอยู่เลยหนึ่งชั่วโมงหนึ่งวันน้องอยู่ในความเสี่ยงนั้นไปเลยน้องคิดว่าพี่จะพูดอย่างนั้นกับน,น้องไหมแน่นอนเป็นไปไม่ได้เพราะาอิสลามไม่ใช่ศาสนาที่สอนให้คนขนแก่ตัว พี่ในฐานะของผู้ที่เป็นมุสลิมนะครับศาส,สนาพี่ไม่ได้สอนให้เห็นแก่ตัวเพราะฉะนั้นเวลาเราเดินไปข้างทางเนี่ยเห็นสุนัขก,กำลังจะตายเนี่ยเรายังรีบช่วยเหลือมันเลยแล้วเป็นไปได้อย่างไรคนที่ยืนอยู่ต่อหน้าเป็นมุสลิมเอ่อเป็นเป็นมนุษย์ด้วยกันเนี่ยเราจะปล่อยให้เขาอยู่ความเสี่ยงในการที่จะลงนรกตลอดไปได้อย่างไรร้อยทั้งร้อยนะครับเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ว่าอย่างนี้แล้วกันเก้าสิบเปอร์เซ็นต์รับอิสลามเลย เวลาฟังเช่นนี้เขารู้สึกถึงความจริงใจเขารู้สึกว่าเราไม่ได้อยู่ในสภาวะของการที่เห็นแก่ตัวที่จะทําให้เขาเนี่ยอยู่ในความเสี่ยงการลงโลกต่อไปเขาเห็นความจริงใจของเราเขาเห็นความจริงใจของเราแล้วก็มันก็จะมีวิธีการของมันนี่แหละที่จะทําให้เขารู้ว่าการรับอิสลามเนี่ยไม่ใช่เป็นภาวะความยากลําบากมันมีดีเทลของมันอยู่นะครับแต่โดยทั้งร้อยทั้งร้อยถ้าเขาพร้อมถ้าเขากล่าวชาดา้าหรือกลับอิสลามตอนนั้นเมื่อไหร่หมายความว่าเขาสบายใจแล้ว เขาสบายใจที่คุยกับเราเขาสบายสิ่งที่เราพูดไปทําให้เขาสบายใจแล้วนะครับแต่เช่นกันนะมันก็จะมีบางคนแต่ส่วนน้อยนะครับสุดท้ายมีความพยายามมากขนาดไหนเนี่ยเราทําสุดความสามารถด้วยตัวของเราแล้วนะเขาก็ยังจะไม่รับอิสลามสักทีนะครับคําถามก็คือเราก็ตัดขาดไปหายไปเลยไปเลยไหมไม่ใช่นะครับมันก็จะมีวิธีการของมันอีกว่าทําอย่างอะไรอย่างไร,งไรจะประสบการณ์ผมเนี่ยเคยมีอยู่หลายๆเคสนะครับที่วันแรกไม่ได้รับอิสลาม และหลังจากนั้นเนี่ยจากการที่เราคีบอินทัชเรามีวิธีการของเราในการที่เราจะโน้มน้าวเขาใน,ในการที่เราจะด่าว่าเขาเนี่ยสุดท้ายก็ตัดสินใจรับอิสลามอยู่ดีแต่ท้ายและท้ายสุดไม่ว่าเราจะทํามากขนาดไหนไม่ว่าเราจะทําเต็มที่ขนาดไหนแล้วสิ่งที่คุณจะต้องเชื่อมาและรู้อยู่ก็คือว่าผู้ที่เป็นผู้ที่เปิดหัวใจที่แท้จริงนะครับคือเอาล้อไม่ว่าเราจะพยายามมากขนาดไหนแต่ถ้าเอาล้อไม่เปิดหัวใจเขาเขาก็จะม,มีมวลทับอิสลาม แต่เราจะต้องทําให้เต็มที่ก่อนเพื่อสแสวงหาเลยครับความช่วยเหลือของล้อนนั่นเองนะครับและอีกเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะให้เป็นข้อคิดแล้วเป็นสิ่งที่มีความสําคัญเช่นกันในเรื่องของการที่เราจะพูดได้ว่ายอมรับอิสลามเนี่ยนะครับผมโพสเฟซบุ๊กเมื่อ2อสามวันก่อน don t dig your own grave เทคนิคนี้เนี่ยสำคัญเช่นกันนะ เวลาเราไปพูดคุยกับอิสลามกับต่างสาติกเนี่ยให้จําไว้ให้จําไว้เป็นกฎหนึ่งข้อเป็นกฎหลักข้อนึงหรือว่าเราจะพูดเราจะนําเสนอในสิ่งที่เขามีความเข้าใจผิดเท่านั้นเราจะไม่พูดทั้งหมดโ o นดิยอนเกฟเนี่ยหมายความว่าอยากขุดหลุมฝังตัวเองเพราะฉะนั้นเวลาผมเดินก้าวเข้าไปคุยกับคนคนหนึ่งที่เขามีความสนใจในอิสลามถ้าเขามีความมั่นใจในพระเจ้าแล้วเนี่ยนะครับเขาศรัทธานในพระเจ้าแล้วเนี่ย แล้วอาจจะมีข้อสองข้อที่เขามีเงื่อนไขที่มีปัญหาในการรับอิสลามเนี่ยเราแก้เราแก้ไขในตรงนั้นไปเราไม่ต้องมานั่งพูดในสิ่งที่มันไม่ใช่ความจําเป็นเพราะอะไรบางทีเขามีความศรัทธามีความเชื่อในมั่นในพระเจ้าแล้วไม่ใช่ปัญหาเขาแล้วในตอนนั้นแต่เรามาไล่ทั้งหมดทั้งตั้งแต่นึ่งจนถึงร้องเนี่ยกลายเป็นว่าเกิดคําถามพ่วงขึ้นมาในห่วงเขาอีกกลายเป็นว่าจะรับอิสลามจะรับอิสลามอ๋อ ในสิ่งที่พี่พูดมาผมรู้สึกว่ามันยังนู้นอย่างนี้เออมันเป็นอย่างนั้นนะผมขอกลับไปคิดดูก,ก่อนทั้งๆท,ที่ว่าเขาจริงๆไม่ได้มีเขาไม่ได้มีปัญหาตรงนั้นตั้งแต่ต้นแต่เหมือนเราไปสร้างปัญหาให้กับเขาไม่ได้แก้ไขปัญหาแต่สร้างปัญหาขึ้นมาเพราะฉะนั้นเวลาเราคุยกับเขาเราเราขมวดกรอบไว้เลยนะครับว่าคนคนนี้มีปัญหาแค่นี้เราเคสแค่นี้แล้วร้อยทั้งร้อยก็ทับอิสลามอยางที่ผมได้พูดไปนะครับถามง่ายๆคุณคิดว่าอิสลามไม่ดียังไงนะครับ อันนี้ก็คือในเรื่องของเทคนิคในการรับอิสลามนะครับต่อมาตรงนี้เนี่ยส่วนมากเป็นมุสลิมะนะแต่ต่างศาสนาที่อาจจะชมไลฟ์อยู่นะครับหรือว่าต่างศาสนาที่อาจจะมาชมวิดีโอย้อนหลังเนี่ยก็อาจจะตั้งคําถามว่าแล้วสุดท้ายแล้วท้ายสุดเนี่ยทาไมคนเหล่านั้นถึงเหล่านั้นถึงตัดสินใจมารับอิสลามผมคิดว่าหลายท่านก็น่าจะได้คําตอบส่วนหนึ่งแล้วนะครับจากไลฟ์จากบรรยายของพี่ซันมาน แต่ถ้าวันนี้แต่วันนี้เนี่ยผมอยากจะยกเคสกรณีเรื่องหนึ่งผมเนี่ยได้มีโอกาสได้สอนต่างศาสนามุสลิมมารับอิสลามกับผมจานวนมากนะครับแล้วมีเรื่องราวการรับอิสลามของเขาเนี่ยเยอะแยะมากมายไปหมดเลยแต่วันนี้ผมจะเล่าเรื่องราวการรลมอิสลามของคนคนหนึ่งให้เป็นบทเรียนให้คุณได้รู้ว่าทําไมคนคนนี้ที่สายตาของเขาความเข้าใจของเขาที่มีต่ออิสลามเนี่ยคือเฮเตอร์อิสลาม a ป็นเฮเตอร์ คือผู้ที่เกลียดอิสลามแต่ทาไมวันหนึ่งเขากลับมาอยู่ในผู้ที่รับอิสลามแล้วแต่งตัวเหมือนเป็นคนอาหรับในปิดหน้าใส่ที่หยาบอย่างเรียบร้อยเยพราะอะไรนะครับย้อนกลับไปเมื่อประมาณ4ี่หปีที่แล้วตอนที่ผมได้เข้าวงการในการด่าฟาตแกลนะครับตอนนั้นเนี่ยมีผู้รับอิสลามมาตลอดเลยนะแล้วก็ผมได้มีโอกาสประมาณช่วงเวลาตีสองตีสาของวันหนึ่งเนี่ยผมได้มีโอกาสติดต,ต่อจากผู้หญิงคนหนึ่งนะครับเขาติดต,ต่อมาติดต,ต่อมาขอรับอิสลามโอเคแล้วก็สอนเขารับอิสลามให้เร็วที่สุด นะหลังจากนั้นผมก็ถามถึงที่มาที่ไปในการที่คนคนนี้เนี่ยเดินทางมาเจออิสลามนะครับให้เขาเล่าที่มาที่ไปว่าเขารับอิสลามอ,อ,อะไรเป็นเหตุที่ทําให้เขาตัดสินใจรับอิสลามผู้หญิงคนนี้นะครับเขาเล่าให้ผมฟังว่าเดิมทีเลยนะครอบครัวของเขาเนี่ยเขาเกิดมาในครอบครัวที่มีความรู้สึกมีความเข้าใจที่ผิดต่ออิสลามพื้นเคพครอบครัวงเขาเนี่ยจะใส่ความรู้สึกให้เขาเนี่ยเข้าใจอ,อิสลามผิด,ผด ให้เกิดความเกลียดชังต่ออิสลามเพราะฉะนั้นตั้งแต่โต้ตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยเขาไม่เคยมีความชอบไม่มีไม่เคยมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับอิสลามเลยคําพูดหนึ่งนะครับที่เขาพูดกับผมเขาพูดว่าณเวลานั้นเนี่ยอิสลามเปรียบเสมือนสิ่งหนึ่งที่เขารู้สึกขยะแขยงมากอันนี้คือคําพูดที่เขาผมยังจําได้ถึงทุนนี้นะครับหลังจากนั้นไม่นานเขาได้มีโอกาสเข้าไปเรียนในมหาวิทยาลัยนะครับแล้ว ด้วยกตัดกรีของลอ้อนนะเพื่อนเขาคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนสนิทกันในคลาสที่ว่าไม่ใช่เป็นมุสลิมมาก่อนนะครับรู้จากกา ah ักกันมาหาสู่กันเนี่ยอยู่ดีๆตัดสินใจไปรับอิสลามเฉยเลยนะครับแล้วปรากฏว่าผู้หญิงคนนั้น<อ>เพื่อนของเขาที่เป็นผู้หญิงคนนั้นเนี่ยก่อนหน้าที่จะมารับอิสลามเนี่ยเขารู้ดีว่าคนคนนี้เป็นยังไงไม่ได้เป็นคนที่น่ารักไม่ได้เป็นคนที่มีมารยาทที่ดีไม่ได้เป็นคนที่บุคลิกภายนอกเน,กเนี่ยมีความสงบสงี่ยมและรู้สึกมีความสันติอยู่ในตัว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 ของเขาเอง แต่หลังจากรับอิสลามไปสิ่งที่ปรากฏเห็นที่เขาเห็นจากเพื่อนรงคนนั้นของเขาเนี่ยปรากฏว่าคนคนนี้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงแต่นั่นก็ยังไม่เพียงพอครับที่จะทําให้เขามองอิสลามในภาพดีแต่กลับกันเขาบอกเพื่อนอเขาว่าเขามองเพื่อนของเขาเพียงเป็นเพียงแค่คนคนหนึ่งที่ทําไมคนบ้าตรงหนึ่งที่อยู่ดีไปรับไปรับศาสนาที่สอนให้กดขี่สตรีศาสนาที่สอนให้เอาเปรียบศาส,สนาที่ฆ่าคนบริสุทธิ์นั่นคือความเข้าใจาอิสลามตอนแรกของเขา หลังจากนั้นไม่นานครับหลังจากที่เขาเรียนจบครับเขาได้มีโอกาสเดินทางไปที่ต่างประเทศไปทํางานที่ต่างประเทศครับเขาได้ไปทํางานอยู่ในเรือสำรานนะในเรือ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 เอ่อเรือท่องเที่ยวรอบโลกอ่ะมันจะมีเรือสำรานที่มันจะมีนักท่องเที่ยวที่เราจะต้องอาศัยอยู่ในเรือนั้นเนี่ย6หกเดือนเต็มเมเลยไม่ได้ขึ้นฝั่งเลยนะหกเดือนเต็มๆต้องอาศัยอยู่ในเรือลานั้นนะครับเขาไปในฐานะเป็นเป็นผู้เสิร์ฟอาหารผู้ดูแลทางด้านอาหารนะครับแล้วก็ไปใช้เวลาอยู่นั้นประมาณหกเดือน เขาเล่าให้ผมฟังว่าช่วงเวลาตอนนั้นเนี่ยเขาได้มีโอกาสไปรู้จักกับเพื่อนรุสล่มคนหนึ่งเป็นชาวต่างชาตินะเป็นเพื่อนร่วมงานด้วยกันและเพื่อนร่วมงานเขาเนี่ยถามคําถามหนึ่งที่เป็นคําถามที่จะเปลี่ยนเขาหลังจากนี้ไปตลอดการเลยเขาถามคถามง,ง่ายๆเหมือนนักศึกษาสามารถเอาไปใช้ถามได้นะครับไม่เสียหายถามว่าเป้าหมายในเป้าหมายที่แท้จริงในการมีชีวิตของคุณคืออะไร คนคนนี้นะครับตกใจเฮ้ยครับทำไมอยู่ดีมาถามคำถามอะไรอย่างนี้จะมีอย่างอื่นด้วยเหรอเป้าหมายในการมีชีวิตอยู่ตอนนี้มีอย่างอื่นด้วยเหรอมากกว่าการที่เราหาเงินมีชีวิตมีความสุขสร้างครอบครัวมีรถหรูๆขับมีบ้านหลังใหญ่โตมีเงินเยอะๆมันมีมากกว่านี้ด้วยเหรอนะครับผู้หญิงคนนี้ก็บอกไปว่าฉันก็แค่หาเงินทําตามความฝันของฉันประสบความสําเร็จเป็นในสิ่งที่ฉันต้องการซื้อบ้านใหญ่ๆอยู่มีครอบครัวที่มีความสุข แต่ด้วยความสงสัยครับเขาถามเพื่อนคนนั้นกลับไปว่าเออแล้วคุณมีความเข้าใจยังไงอ่ะคุณคิดว่าเป้าหมายที่แท้จริงในการมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้คืออะไรเพื่อนคนนี้ฉลาดครับเป็นหนึ่งในเทคนิคที่ผมก็ได้เรียนรู้จากเขาอนะเขาไม่ได้บอกเขาไม่ได้สอบอะไรมากครับเขาบอกว่าอย่างไรรู้ไหมเขาบอกว่าถ้าคุณอยากรู้ว่าเป้าหมายในการมีชีวิตอยู่ที่แท้จริงเนี่ยคืออะไรให้ไปเปิดอันกุรานอาให้ไปเปิดอัลกรานอ่า ผู้หญิงคนนี้เมื่อฟังชินนี้นะครับเขาเล่าให้ผมฟังว่าตอนนั้นเขาก็ไม่ได้มีความเข้าใจอะไรแล้วก็ไม่ได้ว่ามีความอินหรือว่าอยากจะไปเปิดอ่านกุรอานอ่านนะครับเขาแค่รู้สึกว่ากุรอานเป็นคำพีที่ชาวมุสลิมเนี่ยเชื่อและนับถือในเมื่อตัวเองไม่ได้ศรัทธาในอิสลามอยู่แล้วไม่ได้เชื่อในอิสลามอยู่แล้วลรวจะไปอ่านทำไมเสียเวลานะครับเขาก็ไม่ได้ไปอ่านกุรอ่านในตอนแรกแต่ทุกคนรู้ไหมครับว่าชีวิตคนเราเนี่ยมันจะมีช่วงเวลาเวลาหนึ่งที่คุณ จะมีเวลาว่างแล้วเวลาว่างตอนนั้นเนี่ยมันจะทําให้คุณตั้งคาถามมาตัวเองหลายๆครั้งนะครับถ้าใครได้ติดตามใน Facebook ของผมจะเห็นผมโพสต์ประจำในนาทีสองตีสามเนี่ยมีคนมารับอิสลามเยอะมากเช่นกันครับเรื่องนี้เกิดขึ้นกับผู้หญิงคนนี้ครับช่วงเวลาช่วงระยะเวลาหนึ่งที่เขาได้ใช้ชีวิตบนเรือมันมีช่วงเวลาหนึ่งที่เขาว่างจากงานครับแล้วอยู่ดีๆเขาเล่าผมฟังว่ามันเหมือนมีอะไรมาดนใจเขามันเหมือนมีอะไรมาดนใจเขาทําให้เขารู้สึกว่า อยากจะอ่านกุอานครับหลังจากนั้นไม่นานนะเขาเล่าให้ผมก็คือเขาก็เป็นโหลดคำพิเห้กุอานออนไลน์มาอ่านทันทีแล้เขาก็ได้เปิดไปอ่านองค์การซูรแรกซูอฟาติฮะใช่ไหมครับทุกคนรู้จักเขาเล่วาว่าหลังจากที่เขาอ่านฟาติฮะเนี่ยเขายังไม่ได้มีความรู้สึกอะไรครับเขายังรู้สึกเฉยๆยังไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนะครับแต่หลังจากนั้นอ่านต่อไป มาสู่สุรตุนอะไรสุรัสปกร้อสุรทุที่สองเป็นสุรทุที่ยาวที่สุดในคนัมภีร์ยันกุฎานเลยอ่านไปอ่านมาครับอ่านได้ไม่นานมาจบที่องค์การที่หกเปิดดูได้นะครับสุรทุที่สององค์การที่หกอเลอได้กล่าวประมาณว่าแกาบรรดาผู้ปฏิสัทธานเนี่ยต่อให้ท่านต่อให้เจ้าเนี่ยพูดเชิญชวนพูดด่าว่าขนาดไหนเนี่ยเขาก็จะมีวันเชื่อเจ้าหรอกเอเลอได้พูดตรงคําพูดนี้เหมือนกับเขาเขาบอกว่าเขารู้สึกว่าเอเลอเนี่ยกำลังพูดคุยกับเขาอยู่ คำพูดนั้นเนี่ยองค์การอ่านกุอานนั้นเนี่ยมันเปรียบเสมือนกับกระจกที่สะท้อนเข้ากับหาตัวเขาเองครับในตอนนั้นนะครับจากหัวใจที่มีความเย่อโสโอหังจากหัวใจที่มีความกลางมีความมั่นใจเป็นผู้หญิงที่มีความมั่นใจสูงเนี่ยมันเริ่มอ่อนน้อมลงแล้วครับแต่เขารับอิสลามเลยไหมย,ยังไม่ครับเขามีความสุขในการอ่านกุรอานเขาอ่านกุฎาต่อไปฮะอ่านกุรอานไปถึงในองค์การที่เอาล็อนแรกเรื่องราวของท่านอบีอิบบอฮิมครับ ที่เราได้เล่าเรื่องราวที่ท่านนบีอิบรอฮีมเนี่ยนบีอิบรอฮีมเนี่ยเป็นปฏิปักษ์ต่อจวิตนะครับต่อรูปปั้นนะครับนี่คือความเชื่อของอิสลามนะในองค,ค์การในกราที่เล่าไปอยู่ดีๆมันก็เกิดความคิดขึ้นมาในหัวของเขาครับว่าสุปแล้วเนี่ยตัวของเขาที่เชื่อในพระเจ้าหลายองค์เทพเจ้าหลายองค์เนี่ยกับอิบราฮิมเนี่ยที่เชื่อในพระเจ้าองค์เดียวเนี่ยแบบไหนมัน make sense กว่ากัน แล้วพระเจ้าหลายองค์ที่เขาเชื่ออยู่เนี่ยเขาไม่ทะเลาะก,กันเองบ้างเหรอเขาไม่ทะเลาะก,กันเองไม่มีความขัดแย้งกันเองบ้างหรอบ้างหรอนะครับสุดท้ายครับสุดท้ายอ่านไปอ่านมาเขาก็บอกว่าโลกใบนี้มันมีการออกแบบโลกใบนี้มันมีอะไรที่มันลงตัวมันถ,ม,นถมันถูกจัดแบบออกแบบมันถูกเซ็ตมาอย่างลงตัวอย่างเพอร์เฟก สมบูรณ์ที่สุดแล้วเนี่ยมันต้องหมายความว่าต้องมีเจ้าที่อยู่สูงสุดผู้เดียวที่มีอํานาจสูงสุดเป็นไปไม่ได้ที่จะมีพระเจ้าหลายองค์ในตอนนั้นนะครับเขามีความเชื่อและศรัทธาแล้วในพระเจ้าโดยที่เขาไม่รู้ตัวครับเขาศรัทธาในอัลลอฮ์แล้วโดยที่เขาไม่รู้ตัวครับแต่นั่นเพียงพอไหมที่จะทำให้เขารับอิสลามยังไม่เพียงพอเขาอ่านคำพิ้นกรานต่อไปอ่านไปวันแล้ววันเล่าอวันแล้ววันเล่า สุดท้ายไปจบที่องค์การอายะกุรอานองค์การหนึ่งแล้วหลังจากอ่านก็องค์การนั้นเนี่ยเป็นเวลาช่วงตีสามกว่ากว่าเขาตัดสินใจวินาทีนั้นเลยนะทักมาหาผมขอรับอิสลามอาลัลลอฮ์ได้กล่าวไว้ในคัมภีร์อัลกุราน Quran ว่าสู่เจ้าจงอย่าตายเว้นเสียเว้นเสียแต่ว่าจะตายไปในสภาพที่เป็นมุสลิมหลังจากนั้นครับทันทีเลยเขาเห็นแล้วว่าตอนนี้เขาศรัทธาในอลัลลอฮ์แล้ว แล้วตอนนี้เนี่ยเขาไม่ได้เป็นมุสลิมแล้วเราไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่ตัดสินใจทักมาหาผมขอรับอิสลามในทันทีเราไปฟังเนี่ยผมยังจำโมเมนต์ตอนนั้นได้เพราะว่าเขาอยู่ในเรือสํงาญนะครับกว่าจะต่อรับอิสลามนี่ก็ยากสัญญาณไม่มีนะโทรติดตปล่อหลายครั้งนะครับติดต่อไม่ติดกว่าจะรับอิสลามได้แต่ด้วยความช่วยเหลือลของลอร์ดทำเรืได้รับอิสลามเปน็นที่สุดหลังจากที่เขารับอิสลามเสร็จแล้วครับเขาเดินทางกลับมาที่ประเทศไทยนะเขาอยู่ภูเก็ตพอดีครับอยู่ จังหวัดเดียวกับผมก็เดินทางมาหาผมที่ทํางานมารับตังสือชุดเรียนรู้อิสลามนะวินาทีแรกที่ผมเห็นเขาผมไม่ผมไม่ทราบนะครับว่าเป็นเขาเป็นคนที่อิสลามกับผมเขาเขามาในชุดอาบายาสีดําแบบพลหรวมเลยนะแล้วก็ใส่นิกรกเหลือแขั้นรูปกระตาอย่างเดียวตอนแรกที่เราเป็นอาลับเข้ามาพูดคุยเรื่องงานแต่พอเขาทักทายแนะนําตัวเองถึงรู้ว่าเป็นพี่ที่มาเรียนอิสลามกับผมไปมันได่ถึไม่กี่วันก่อนครับคนที่เคยพูดว่าอิสลามมีความขยักขยแยง ต่อตัวขเขาเนี่ยวันนี้เราได้คําตอบแล้วใช่ไหมครับว่าทําไมเขาถึงเลือกอิสลามมาเป็นทางนําในการดําเนินชีวิตเพราะอิสลามให้คําตอบของการมีชีวิตอยู่บนโลกนี้แล้วมีคําตอบของการมีชีวิตอยู่ในโลกน้าครับจึงทําให้เขาตัดสินใจรับอิสลามเพราะฉะนั้นแล้วนะครับต่างศาสนิกเพราะว่าวิดีโอตรงนี้จะกระจายออกไปเนี่ยต่างศาสนิกที่ฟังฟังวิดีโอฟังไลฟ์นี้อยู่หรือฟังวิดีโอย้อนหลังย้อนหลังอยู่เนี่ย นะครับให้รู้ไว้เลยว่าถ้าท่านเป็นหนึ่งในผู้ที่สนใจอิสลามและมีความเข้าใจในอิสลามระดับหนึ่งแล้วและอยากจะรับอิสลามนะครับอย่าล่าช้าในการรับอิสลามไม่ว่าท่านจะมีเงื่อนไขว่ารับอิสลามไม่ได้ด้วยกัอะไรกันทั้งตปวงเนี่ยผมอยากจะพูดว่าการรับอิสลามมันมีเงื่อนไขแค่ไม่มากครับมีเงื่อนไขแค่หกข้อที่ผมจะพูดดังต่อไปนี้แล้วหกข้อนี้เนี่ยก็เป็นหกข้อที่ผมใช้พูดกับ มุสลิมใหม่ที่ก่อนหน้านี้เขาเป็นต่างซิกแล้วมารับอิสลามกับผมเป็นพันคนแล้วครับใครก็ตามที่ไม่ได้เป็นอิสลามไม่ได้เป็นมุสลิมสามารถยอมรับในเงื่อนไขหกข้อนี้ได้คุณสามารถรับอิสลามได้ในวินาทีนี้ตอนนี้ได้เลยครับข้อแรกลองถามตัวคุณเองนะลองถามหัวใจคุณเองนะครับข้อแรกคุณจะต้องมีความเชื่อและศรัทธาว่าพระเจ้าที่แท้จริงผู้ที่คู่ควรกับการเคารพบูชาผู้ที่เป็นผู้บริหารจัดการทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นให้ตายเนี่ย คุณเชื่อหรืออยังว่ามีอัลลอฮ์องเดียวเท่านั้นถ้าคุณเชื่อแล้วนะครับไปดูในข้อสองกันต่อก็คือคุณเพียงต้องเชื่อว่าท่านนาบมุฮัมหัม,มัดเป็นศาสนาทูตท่านสุดท้ายของอัลลอฮ์เป็นผู้นำของเราส่วนในเรื่องประวัติในเรื่องดีเทลปีกดีดีเทลปีกย่อยเนี่ยไม่ใช่เงื่อนไขนะครับไปศึกษาความตาม,ตาม,ตามหลังได้หลักๆให้มีความเชื่อก่อนข้อพสาครับ ให้คุณละตละทิ้งจากการกราบไหว้ทุกสิ่งทุกอย่างครับละทิ้งจากการกราบไหว้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมาให้กราบแล้วมากราบไหว้บูชาเอาล้อเพียงองค์เดียวคุณคิดว่าคุณทําข้อนี้ได้ไหมหมายความว่าถ้าคุณจะรับอิสลามคุณจะไม่สามารถเข้าไปกราบไหว้บูชาสิ่งอื่นที่คุณเคยกราบไหว้ต้นไม้ใบหญ้าภูเขาเลาวกาท้องฟ้าท้องทะเลดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ไม่ได้แล้วนะครับแต่คุณต้องมอบการกราบไหว้ให้กับผู้ที่ควบคุมเพียงผู้เดียวนั่นคือเอาล้อสุบฮานูวาตาลาสามข้อนี้ยากไหมครับ ยากไหมครับที่จะยอมรับแล่ร้อยทั้งร้อยนะครับบอกว่าไม่ยากแล้วสามข้อนี้เนี่ยถามเลยว่าเมื่อคุณยอมรับเป็นไปแล้วเนี่ยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงในชีวิตคุณแล้วบ้างไหมครับไม่งั้นไปดูข้อที่สี่ต่อข้อที่สี่ก็คือคุณเพียงแค่ต้องเชื่อนะครับยอมรับว่าอันกุรานเป็นคำพีเป็นพระดำรัตที่ถูกประทานมาจากอัลลอฮ์ครับและสิ่งเหล่านี้ก็ได้ถูกพิสูจน์ไปมากสํามากแล้วข้อที่ห้าครับ มีความเชื่อว,ว่าอิสลามคือหนทางแรกทางเดียวเท่านั้นถ้าเราจะมาเป็นมุสลิมเราจะเหยียบเรือสองแครไม่ได้ครับเราจะเอาศาสนานั้นด้วยศาส,สนานี้ด้วยเอาทุกศาสนานเลยไม่ได้ครับความจริงจะต้องมีหนึ่งเดียวดังที่อัลลอฮ์ได้กล่าวในคำมิีศษกุลานว่าอย่างไงอินนนดีในอินดลลอฮนิอิสลามแท้จริงศาสนานที่อัลลอฮ์จะทรงยอมรับศาส,สนานหน้าที่อัลลอฮ์คืออัลออิสลามเท่านั้นส่วนข้อสุดท้ายนะครับถ้าคุณสามารถยอมรับในข้อนี้ได้หมายความว่า เพียงพอแล้วนะครับที่คุณจะเป็นมุสลิมหลักการข้อใดก็ตามในอิสลามทุกๆข้อเนี่ยให้คุณยอมรับด้วยกัวใจของคุณถึงแม้ว่าในทางปฏิบัติคุณจะยังไม่สามารถปฏิบัติได้ก็ตามครับให้ยอมรับต่อหลักคําสอนอิสลามทุกๆข้อถึงแม้ว่าจะยังทําไม่ได้ก็ตามยกตัวอย่างเช่นเราเราเป็นเราพอเวลาเรารับอิสลามเดี่ยเราอาจจะยังละหมาดไม่เป็นครับเราอาจจะยังทำอันนั้นไม่ได้ทําอันนี้ไม่ได้ไม่เป็นไรค่อยๆเปลี่ยนแปลงไป ค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปไม่มีปัญหาครับให้เอาตัวเรามารับอิสลามก่อนเพราะว่าอิสลามจะเป็นโลก้องการคุณจาัดก,การเป็นชาวโลกต่อไปเมื่อคุณยอมรับทั้งหมดหกข้อนี้ได้แล้วหมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณเนี่ยก้าวเข้ามาอยู่ในอิสลามเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วแล้วลเมื่อคุณก้าวเข้ามาในเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วน,นะครับแน่นอนมนุษย์ทุกคนกลัวความเปลี่ยนแปลงแต่ให้รู้ไว้ว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ที่คุเข้ามาแล้วเนี่ยที่อยากไปอยู่็นหัวคนแล้วใช่ไหม นะครับคุณเนี่ยละหมาดต,ตอนนี้แล้วใช่ไหมมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงใครแนกเลยวินาทีนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นอีกสิซก็ทำให้มันถูกต้องโดยการรับอิสลามกล่าวคําปฏิญาณตนร,รับอิสลามไปเมื่อเรารับอิสลามเสร็จแล้วปั๊บอลัลลอฮ์ก็จะทรงลบล้างบาปเราทั้งหมดเราจะเปรียบเสมือนกับเด็กที่เพิ่งเกิดใหม่ครับในขณะเดียกันความดีที่คุณเคยทํามาทั้งหมดเนี่ยอลัลลอฮ์ก็จะทรงบันทึกความดีย้อนหลัง เพราะฉะนั้นแล้วอย่าให้ความเข้าใจผิดๆที่เราเคยเข้าใจว่ารับอิสลามมันยากอย่างนั้นอย่างนี้คนในครอบครัวไม่เข้าใจรับอิสลามไม่ได้ไม่ใช่ครับทักมาหาผมนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าคุยหรือว่าใครที่เป็นต่างศาสนาอยู่ตรงนี้เนี่ยมาคุยกันหลังไม่ได้ไม่มีปัญหาเลยผมจะเป็นคนให้คําแนะนํามาตัวผมเองกับคุณเองด้วยตัวผมเองว่ารับอิสลามไม่ได้ยากอย่างที่คิดครับสุดท้ายและท้ายสุดนะก็อยากจะให้กําลังใจนะครับมุสลิมใหม่โดยการเล่าเล่านิดนึง นะครับเป็นเรื่องเล่าของมุสลิมใหม่คนหนึ่งที่มาสัจจรนท์มากๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเขาทุกคนรู้ไหมครับว่าแน่นอนมุสลิมใหม่ที่รับอิสลามจะต้องเจอบททดสอบครับไม่ช้าก็เร็วคุณจะต้องเจอบททดสอบย้อนกลับไปเมื่อประมาณสองเดือนที่แล้วผมได้มีโอกาสสอนน้องคนหนึ่งรับอิสลามที่จังหวัดภูกเก็ตครับอายุส8บปดปีเรียนอยู่หมหน้องคนนี้เนี่ยเ้าวความเดิมก่อนว่าเบื้องเบื้อง ฐานเดิมเขาเนี่ยเขาไม่ได้สนใจอิสลามแล้วก็เกิดมาในครอบครัวที่ไม่สนใจต่อต้านอิสลามด่าอิสลามค,ครับก็รู้ๆกันอยู่แต่เพื่อนของเขาสองคนมารับอิสลามก่อนและเพื่อนของเขาสองคนนี้เนี่ยก็ไปพูดอิสลามให้เขาฟังจนสุดท้ายห้ามดิลินแล้วเขาตัดสินใจมารับอิสลามแต่หลังจากรับอิสลามนะครับไปวันแรกผมเป็นคนสอนสเขาา้าอิสลามจากปากผมเองเนี่ยหลังจากรับอิสลามไปคืนแรกยังไม่พ้นคืนเลยครับเขาถูกคุณพ่อเขาเนี่ยซ้อมเลยนะ ถูกคนมนครอบครัวทําร้ายร่างกายเพียงแค่ว่าเขาเนี่ยเปลี่ยนจากความเชื่อหนึ่งมาชู่มาสู่เปลี่ยนจากความมืดมนมาสู่ความจริงเนี่ยถูกคนในครอบครัวซ้อมเขาถ่ายภาพเนี่ยมาให้ผมดูเนี่ยนะครับมือตามร่างกายเป็นรอยตกช้ำเลยผมในฐานะผู้ที่เป็นผู้สอนน้องอาร์ติซามเนี่ยทาใจไม่ได้เลยตอนนั้นรู้สึกอึดอัดมากๆก็แนะนําเขานะครับแนะนําเขาว่าจะ,จะต้องมีวิธีการยังไงอะไรยังไงก็อท้ามดินละในคืนนั้นก็ผ่านไปได้ดีดดครับ รอยฟกช้ำยังไม่ทันหายพี่น้องเอ้ยตื่นมาคุณพ่อเขาบังคับเขาให้ไปศาสานสถาน,ถานให้ไปกราบไหว้สิ่งอื่นนอกจากอ,อกลัลลอฮ์ครับทันทีเลยคุณคิดว่าถ้าคุณอยู่ในสภาพนั้นเนี่ยเอาตัวเราจะเป็นมุสลิมเดิมนนะถ้าคุณอยู่ในสภาพนั้นเนี่ยคุณจะทายังไงคุณคิดว่าคุณจะจนณทนบททดสอบนั้นไปได้ไหมสุดท้ายเราก็ต้องมีต้องแก้ไขปัญหาให้เขาต้องอยู่ข้างเขานะครับให้ความช่วยเหลือเขานะครับ จากวันนั้นจนถึงวันนี้เนกรผ่านมันระยะเวลามาสามาเดือนแล้วสามเดือนกว่าแล้วสถานการณ์ค่อยๆดีขึ้นครับเดือนนรมาดอนที่ผ่านมาเขาบวชครบเต็มเดือนเลยขาดแค่หนึ่งวันแล้วรู้ไหมว่าเขาขาดหนึ่งวันเพราะอะไรเขาถูกคุณแม่ของเขาบังคับให้กินอาหารเพื่อที่ต้องการเทสดูว่าทําไมเป็นมุสลิมหรือเปล่าเป็นอิสลามหรือเปล่าถ้าเป็นมุสลิมเนี่ยต้องบวชไงกินไม่ได้ถูกบังคับให้กินอาหารเขาคนนี้นะครับน้องคนนี้หน้าหน้า,หน,า,ห,นาหน้าสงสารมากนะ ละหมาดไม่เคยขาดนะครับสิ่งที่ผมอยากให้มุสลิมใหม่เนี่ยเอาเป็นแบบอย่างก็คือว่าคนรู้ไหมหลังจากที่เคารบอิสลามวันแรกเนี่ยวันต่อไปเขาไปเรียนหนังสืออยู่ม .6 เขายืนละหมาดหน้าห้องเรียนไม่ไม่ใช่หน้าห้องเรียนหน้าหน้าประตูทางเข้าหน้าชั้นเรียนยืนละหมาดต่อหน้าคุณครูต่อหน้าเพื่อนที่ไม่ใช่เป็นมุสลิมเนี่ย90%ที่ไม่ใช่เป็นมุสลิมเนี่ยต่อหน้าเลยไม่ไม่ไม,ไมีไม่มีความอายไม่มีความรู้สึกแบบ เขินอายหรือไม,ไม่ไม่ภูมิใจในคาบันมุสลิมเลยนี่เป็นมุสลิมใหม่รับอิสลามวันเดียวเพราะเขามีความภูมิใจแล้วเขารู้ว่าเขารับอิสลามไปเพราะอะไรครับมีอยู่วันหนึ่งในเดืดอนอมาดดนประมาณช่วงสามทุ่มเศษเ,เนี่ยเขาไปที่มัสยิดแห่งหนึ่งในภูกเก็ตครับไปละหมาดอีชาระหว่างละหมาดอีชาอยู่นั้นคนที่ดูแลมัสยิดเนี่ยก็เดินออกมาเห็นมีใครมาด้อมๆมองๆใต้ถุนมัสยิดมัสยิดปิดแล้วนะครับตอนนั้น เห็นน้องคนหนึ่งกําลังยืนละหมาดอยู่กําลังร้องไห้อยู่นะครับก็เลยไปถามมาเป็นผู้ด,ดูแลมัสยิดก็เลยไปถามว่าที่มาที่ไปยังไงเขาถูกคนในครอบครัวเขากดดันจนเขาทนไม่ไหวในเวลานั้นเนี่ยต้องออกมาจากตรงนั้นก่อนมาละหมาดแล้วถึงกลับไปนะครับเป็นช่วงเวลาที่เหมาะเจาะนะครับพี่ชายคนนั้นก็เลยตั้งชื่อให้หน้องคนนี้ว่าเป็นชื่อชื่อมุสลิมว่าอัลอมาดอนเพราะว่าอยู่ในเดือนอมาดอนพอดี ผมกำลังจะบอกว่ามุสลิมใหม่ที่รับอิสลามไปเนี่ยถ้าหากว่าบททดสอบของคุณไม่หนักเท่าน้องคนนี้เนี่ยขอบคุณเอายเยอะนะครับเพราะว่าขนาดน้องคนนี้โดนคดนสอบในขนาดนี้ทุกวันนี้เขายังเป็นมุสลิมอยู่เลยและเป็นมุสลิมที่เข่งคัดด้วยผู้ชายนะครับล่าสุดก่อนที่ผมจะลงมาไลฟ์เนี่ยเขายังบอกอยู่เลยนะครับว่าบาังครับแม่ผมตอนนี้เริ่มเข้าใจผมแล้วนะส่วนพ่อผมเนี่ยเข้าใจผมมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับประมาณ มาเป็นเดือนได้แล้วพ่อเริ่มเปิดใจเริ่มเข้าใจแล้วเพราะฉะนั้นคนที่เป็นมุสลิมใหม่ที่กําลังมีปัญหากับคนในครอบครัวหรือว่าถูกกดดันเนี่ยมาปรึกษากันได้นะครับทุกๆอย่างมันมีการเริ่มต้นเสมอนะไม่มีใครหรอกไม่มีครอบครัวไหนที่เขาจะเข้าใจเราในตอนแรกแต่ให้ทุกคนอดทนแลวหลังจากนั้นสถานการณ์มันจะดีขึ้นไปเองครับห้ามดุลินละก็ขอชุกโกต่อร้อนนะครับมา,มาถึงช่วงท้ายมาถึงช่วงท้ายของวันนี้เนี่ยก็ ผมนะครับอยากจะขอฝากปิดท้ายด้วยกับออองค์การอัลกุรอานสุดท้ายนี้ผมขอจบการบรรยายนะครับด้วยกับองค์การอัลกุรอานองค์การหนึ่งในโซลาร์มูฮัมมัดโซลาร์ที่สี่สิองค์การที่38นะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาลาได้กล่าวไว้ว่าวไอินตะตะวั์แล้วยาสตาบดิลเก้ามัน ไว้ยรอคุ้มสมมาลายกูนูอัมซาละกุมและถ้าพวกเจ้าผินหลังออกพระองค์ก็จะทรงเปลี่ยนมูโชอนอื่นมาแทนพวกเจ้าและพวกเขาเหล่านั้นจะไม่ใช่เป็นพวกไม่ใช่เป็นเชกเช่นเดียวพวกเจ้าวอาคิลุดะวาเนอ,อันนี้ละฮมูรลิลาฮิรอบินอาลามินอัสสลามุอะลัยกุมุรรา์มัตุลลอฮิบริกาตุ